สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Dude in Me ใครในร่างเป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ปาร์คซังวุงรับบทจางพันซูและจางจินยังรับบทคิมดงยองสำหรับเนื้อเรื่องนะครับจางพันซูหัวหน้ามาเฟียสั่งให้มือขวาไปจัดการเวรคืนกับที่เจ้าของโรงไม้มือขวาจางพันซูสามารถจัดการเจ้าของโรงไม้จนสามารถไล่ที่ได้สำเร็จหลังจากนั้นจางพันซูเดินทางไปกินบะหมี่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเขาเคยกินในสมัยเด็กๆแต่เมื่อได้รับอาหารเขาพบว่าอาหารไม่ถูกปากเขาจึงรีบจ่ายเงินแล้วออกจากร้านแต่ก่อนจะออกจากร้านมีเด็กมัธยมชายชื่อดงยองรีบออกจากร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารจึงให้พันซูจ่ายแทนหลังจากออกจากร้านอาหารพันซูขับรถไปตามทางแล้วรถติดเขาจึงออกมาสูบบุหรี่แต่แล้วอยู่ดีๆดงยองที่กำลังปีนไปเก็บรองเท้าตกลงมาจากตึกทับพันซูทั้งสองจึงสลบไปเมื่อพันซูฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าเขาอยู่ในร่างเด็กมัธยมเขาจึงงงมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรพ่อดงยองรีบมาดูลูกชายแต่พบว่าลูกชายมีอาการแปลกๆแต่ก็นำตัวลูกชายกลับบ้านพันซูจึงนึกขึ้นได้ว่าเด็กมัธยมคนนี้คือคนที่เจอในร้านอาหารพ่อดงยองทำอาหารให้จำนวนมากพันซูบอกว่าไม่กินแต่สุดท้ายเขาก็กินจนหมดวันต่อมาพ่อดงยองพาพันซูไปโรงเรียนพ่อดงยองถามรองผอ.ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะลูกชายเขาไม่น่าคิดฆ่าตัวตายรองผอ.ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเด็กแกล้งกันในโรงเรียนพันซูจึงบอกให้ทั้งสองหยุดเถียงกันเขาขอเข้าไปเรียนเมื่อพันซูเข้าห้องเรียนก็พยายามทำตัวปกติจนเมื่อถึงเวลาทานอาหารเที่ยงเขาถูกพวกนักเลงในโรงอาหารท้าทายโชคดีที่อาจารย์มาเห็นก่อนนักเลงจึงบอกให้ไปเจอกันหลังเลิกเรียนเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนพันซูก็ไปตามนัดและจัดการกับพวกนักเลงทั้งหมดทางด้านพันซูที่นอนสลบอยู่ในโรงพยาบาลก็มีมือขวาเฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดเวลาทางด้านภรรยาพันซูที่เป็นลูกสาวหัวหน้าใหญ่ของพันซูถูกประธานยางคู่อริของพันซูแบล็กเมย์ภรรยาพันซูจึงนำเอกสารปลอมไปบอกพ่อของเธอและบอกว่านี่คือหลักฐานการทุจริตของพันซูหัวหน้าใหญ่จึงรอให้พันซูฟื้นขึ้นมาก่อนเพื่อถามความจริงทางด้านพันซูในร่างดงยองไปที่โรงพยาบาลและเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เขาจึงเข้าไปคุยกับมือขวาตนเองและพิสูจน์ว่าตนนี่แหละคือพันซูแต่ด้วยอุบัติเหตุทำให้เขามาอยู่ในร่างเด็กมัธยมมือขวาพันซูเชื่อเรื่องที่พันซูพูดทั้งหมดวันต่อมาพันซูไปเรียนตามปกติเมื่อเลิกเรียนเขาพบว่ายองจังซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงในห้องที่ถูกแกล้งบ่อยๆทำตุ๊กตาตกไว้เขาจึงวิ่งตามไปเพื่อนำตุ๊กตาไปคืนให้ทำให้พันซูพบกับมีซอนซึ่งเป็นคนรักของพันซูตั้งแต่สมัยเขาเรียนพันซูจึงสงสัยอะไรบางอย่างเขาจึงให้มือขวาไปดึงผมในร่างพันซูมาและพันซูดึงผมยองจังออกมาเขาสั่งให้มือขวานำไปตรวจ DNA ผลปรากฏว่ายองจังเป็นลูกสาวของพันซูเขาจึงตัดสินใจปกป้องลูกสาวตนเองพันซูไปคุยกับมีซอนเรื่องที่ยองจังถูกเพื่อนแกล้งในโรงเรียนเขาจึงขออนุญาตจากมีซอนให้นำตัวยองจังไปออกกำลังกายและฝึกการต่อสู้หลังจากนั้นพันซูและยองจังไปออกกำลังกายที่ยิมและฝึกศิลปะการต่อสู้กับมือขวาพันซูการออกกำลังกายทำให้พันซูผอมและคล่องแคล่วมากขึ้นหลังจากวันนั้นขณะที่พันซูกำลังกลับบ้านพบว่าพ่อตนเองถูกนักเลงทวงหนี้นอกระบบพันซูจะไปจัดการแต่พ่อได้ห้ามไว้และเอาตัวเข้าบังไว้แทนทำให้โดนทำร้ายร่างกายจนสลบไปพันซูจึงนำตัวพ่อมารักษาที่บ้านและเขาได้สั่งให้มือขวาไปจัดการนักเลงที่ซ้อมพ่อตนเองหลังจากวันนั้นพันซูไปสารภาพความจริงกับมีซอนว่าเขาคือพันซูแต่ด้วยอุบัติเหตุทำให้เขาสลับตัวกับเด็กมัธยมคนนี้เขาจึงบอกเรื่องที่ทั้งสองรู้กันแค่2คนเท่านั้นทำให้มีซอนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่เธอก็ยังไม่ยกโทษให้พันซูที่ทิ้งเธอไปเพราะพันซูต้องไปแต่งงานกับลูกสาวหัวหน้าใหญ่พันซูจึงออกไปเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องระหว่างที่พันซูนั่งกินข้าวกับยองจังหัวหน้าสภานักเรียนชวนยองจังไปงานปาร์ตี้วันเกิดยองจังจึงตกลงไปด้วยเย็นวันนั้นเองพันซูนั้นคุยกับมีซอนเรื่องที่จะขอโทษเธอแต่มีซอนโมโหมากจะนำตัวเขาไปแจ้งความกับตำรวจทันใดนั้นคู่หูที่โรงเรียนพันซูโทรมา
รายงานว่าตอนนี้ยองจังอยู่ในอันตรายเขาจึงรีบขับรถไปหายองจังที่ปาร์ตี้วันเกิดเขาพบว่ายองจังกำลังถูกแกล้งพันซูจึงจัดการกับพวกที่แกล้งยองจังทั้งหมดและนำตัวยองจังกลับบ้านหลังจากวันนั้นดวงยองในร่างพันซูได้ฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปที่บ้านพ่อตกใจมากที่อยู่ดีๆชายแปลกหน้าเข้ามาแต่พันซูกลับมาถึงบ้านพอดีและให้ทั้งสองนั่งลงก่อนเขาจึงอธิบายให้พ่อฟังเรื่องที่ทั้งสองสลับตัวกันพ่อจึงเชื่อเพราะดวงยองสามารถพูดเรื่องที่รู้กันแค่สองคนกับพ่อได้พันซูถามว่าดวงยองชอบยองจังใช่ไหมเขาจะช่วยแต่ดวงยองต้องช่วยเขาก่อนพันซูจึงนำตัวดวงยองไปพบกับมีซอนและบอกว่าเขาสลับตัวกันแล้วทันใดนั้นประธานยานยกพวกมาเพื่อจับตัวพันซูพันซูในร่างดวงยองสามารถจัดการพวกประธานยางได้ทั้งหมดแต่ประธานยางเล่นทีเผลอจับตัวพันซูได้และจะฆ่าทิ้งแต่มีซอนออกมาขู่ว่าจะระเบิดร้านถ้าไม่ปล่อยตัวพันซูประธานยางจึงหนีไปหลังจากนั้นดวงยองนำตัวพันซูไปพบกับหัวหน้าใหญ่แต่ดวงยองในร่างพันซูเข้าไปได้คนเดียวทั้งสองจึงแอบติดเครื่องมือสื่อสารเข้าไปด้วยเพื่อไว้พูดคุยกันดวงยองจึงเข้าไปพบหัวหน้าใหญ่ซึ่งเมื่อพบหัวหน้าใหญ่ภรรยาพันซูได้พูดถึงลูกของพันซูหัวหน้าใหญ่จึงถามว่าเรื่องจริงไหมพันซูบอกให้พูดโกหกแต่ตอนนั้นเครื่องมือสื่อสารขัดข้องทำให้ดวงยองพูดความจริงทั้งหมดและพร้อมสนับตำแหน่งหัวหน้าใหญ่คนต่อไปเพื่อให้ได้อยู่กับครอบครัวดวงยองจึงออกไปเมื่อดวงยองกำลังเดินกลับมาที่รถพันซูวิ่งเข้ามากอดพร้อมทั้งบอกว่านายทำสิ่งที่ฉันยังไม่กล้าทำทันใดนั้นภรรยาพันซูที่แค้นมากจึงขับรถชนพันซูพันซูจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลพันซูได้บอกลายองจังและบอกว่าพ่อรักลูกมากๆทันใดนั้นอยู่ดีๆพันซูก็สลบล้มลงไปผ่านไป6เดือนทั้งสองกลับมาร่างของตนเองพันซูช่วยมีซอนเปิดร้านอาหารตรงตึกที่เขาเป็นคนสร้างทั้งหมดกลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมหนังสนุกมากๆครับเนื้อเรื่องทำได้น่าติดตามทั้งเรื่องเลยและฉากแอคชั่นชกต่อยทำได้สนุกมากๆครับใครชอบหนังเกาหลีดูสนุกสนุกฉากแอคชั่นมันๆแนะนำครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ